สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมบริษัทดีซีคอนซัลแทนต์เสนอสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการทำดีที่พ่อทำนะครับแล้ววันนี้เราก็จะมาพูดคุยกับแขกรับเชิญเพื่อรับเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับธรรมะที่พ่อหลวงเราท่านได้ทรงทำเอาไว้ให้เป็นแบบอย่างนะครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้เป็นผู้ชายหน้าตาดีคนหนึ่งแล้วก็น่าจะเป็นขวัญใจของคุณผู้ชมหลายๆคนด้วยกันนะครับเขามีนามว่าแคมเดอะสตาร์นั่นเองนัดเอาไว้ข้างในแล้วตามผมมาเลยฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมแคนใช่ไหมครับครับผมแคนครับแคนนี่แปลว่ากระป๋องหรือว่าความสามารถครับแล้วแต่ศรัทธาเลยครับผมแต่ว่าที่จริงพ่อตั้งใจให้แปลว่าสามารถสามารถครับโอ้ดีครับดีครับนั่นก็เลยอาจจะเป็นข้อพิสูจน์ได้นะครับว่าแคนสามารถจริงๆงั้นให้แคนอัปเดตให้ฟังเลยใช่ครับเผื่อคุณผู้ชมท่านไหนที่กำลังติดตามผลงานแคนอยู่อยากรู้ว่าแคนทำอะไรอยู่บ้างครับตอนนี้ตอนนี้ก็มีผลงานเพลงครับครับมากับอัลบั้ม The Star 8ชื่อเพลงเหตุผลที่พ่ออ้างก็คืออยู่ในรวมอัลบั้ม The Star 8เลยก็ตอนนี้วางแผนแล้วครับยังไงก็ดาวน์โหลดแล้วก็หาซื้อกันได้เป็นซิงเกิลแรกในชีวิตของแคนซิงเกิลแรกในชีวิตเลยรู้สึกยังไงบ้างครับโอ้ยซิงเกิลแรกตื่นเต้นเพราะว่าผมเชื่อว่าแต่ละคนที่เข้ามาในรายการ The Star ก็หวังที่จะมีเพลงของตัวเองเดี๋ยวมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของการทำงานกันต่อนะครับแล้วก็พูดถึงชีวิตก่อนหน้าของแคนที่จะมีโอกาสได้กลายเป็นแคน The Star ครับผมแล้วก็ชีวิตของแคนหลังจากได้เป็นแคน The Star จะเป็นยังไงติดตามได้ในทำดีที่พ่อทำวันนี้นะครับร่วมทำความดีโดยบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนยามาฮ่าฟิลาโนและฟิโอเร่หัวฉีดสมาร์ทใช่สไตล์ไหนก็ใช่เลยกลับมาอยู่กับแคนกันต่อนะครับเมื่อสักครู่นี้เราคุยกันค้างไว้ครับผมถึงผลงานต่างๆที่แคนได้ทำก็คือเรื่องของซิงเกิลนะฮะที่แคนเพิ่งปล่อยไปชื่อเพลงว่าอะไรนะครับชื่อเพลงเหตุผลหรือข้ออ้างเหตุผลหรือข้ออ้างใช่ที่คือคือเป็นเหตุผลหรือว่าเป็นข้ออ้างเหมือนกันว่าก่อนที่แคนจะมาเป็นแคนเดอะสตาร์เนี่ยนะครับเห็นว่าผ่านเวทีการประกวดมาหลากหลายเวทีมากแล้วหลากหลายเหมือนกันที่จริงไม่ใช่เฉพาะเวทีการประกวดร้องเพลงครับก็คือตอนแรกเนี่ยเราเริ่มที่จะประกวดจริงจังก็คือตอนปีหนึ่งตอนเข้ามหาลัยเพราะว่าตอนช่วงมัธยมนี่คือเราอยู่ว่าง่ายคืออยู่ต่างจังหวัดแล้วการที่จะเดินทางไปประกวดนี่มันค่อนข้างจะลำบากแล้วก็เสียเงินเยอะเรียนที่ไหนครับปีหนึ่งเรียนที่มหาลัยเชียงใหม่มช.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ใช่ครับแล้วก็คือมีการสมัครอะไรก็จะอยู่แถวๆเชียงใหม่ครับเราก็เลยเริ่มต้นสมัครเลยตอนแรกเราคิดเองว่าจากที่ดูในโทรทัศน์ว่ามันน่าจะง่ายครับใช่เห็นเขาไปสมัครแล้วก็ร้องๆกันเดี๋ยวก็คงจะได้แหละใช่ก็เลยไปเลยจำได้ว่าไปครั้งแรกนี่คือเราจะสตาร์6ครับรอตั้งแต่ประมาณ7โมงได้ร้อง1ทุ่มร้อง30วิออกเลยครับแล้วก็ไม่ได้มันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ง่ายด้วยว่ะหลังจากนั้นก็เลยลองไปหลายๆเวทีครับกี่ปีผ่านไปครับจากครั้งแรกมาจนถึงวันที่ได้รับตำแหน่งเป็นแคมเดอะสตาร์8เลย3ปีที่จริงผมคิดว่าอุ๊ยถ้าเกิดดูจากศิลปินที่เขามีชื่อเสียงเนี่ยคงเห็นว่าบางทีการฝึกฝนของเขาหรือว่าการทำอะไรของเขามันเตรียมตัวมากกว่า3ปีอันนี้ทุกๆปีเนี่ยที่เวลาไปสมัครในการแข่งขันต่างๆเนี่ยนะครับรวมทั้งเดอะสตาร์เองด้วยเนี่ยแข่งออดิชั่นมา3ปีแล้วป่ะครับ3ปีครับ3ปีเลยสมมุติว่าปีแรกเนี่ยออดิชั่นแล้วไม่ได้เนี่ยไม่ได้เลยปีต่อไปเนี่ยจะต้องกลับไปฝึกอะไรเพิ่มเติมไหมมีกลับไปฝึกก็คือมีเรียนร้องเพลงมีหลักการยังไงก็เคยลองไปเรียนเพิ่มลองมาทำอะไรเพิ่มก็คือมันหาประสบการณ์แหละครับพี่เคยนับไหมครับว่าไปประกวดมาทั้งหมดกี่เวทีแล้วประมาณ10กว่า10กว่าเวทีถ้าเกิดมันมีทั้งเวทีประกวดร้องเพลงเวทีประกวดอื่นๆด้วยที่เราไปประกวดครับพอมาครั้งที่2มันก็เลยเหมือนกับมันเป็นตัวอะไรตัวเองมากขึ้นเข้าไปออดิชั่นก็เลยได้เข้าไปใกล้คำฝันมากขึ้นครับนี่คือเดอะสตาร์7เราไปถึงรอบ20คนกรุงเทพได้ไอ้ตรงนั้นมันเป็นจุดเปลี่ยนที่เราเริ่มคิดว่าใกล้แล้วนะถ้าเราพยายามอีกนิดมันก็เป็นไปได้นะไม่ใช่เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้มีใครเป็นกำลังใจที่ทำให้เพียรพยายามแบบนี้ป่ะครับก็น่าจะเป็นคุณพ่อที่บ้านด้วยคุณพ่อให้กำลังใจยังไงครับคือพ่อผมเนี่ยจะให้กำลังใจแบบผู้ชายคือเขาจะไม่พูดเยอะเขาจะพูดแค่ว่าเอาใหม่เอาใหม่ไหมจะสู้ไหม
ก็ถามใจตัวเองว่าจะเอาไหมจะสู้ไหมถ้าสู้ก็ตามใจก็ลุยต่อแต่ว่าอย่าไปคิดว่าที่ผ่านมาเนี่ยผิดหวังเสียใจแค่เริ่มต้นใหม่ไม่ว่ายังไงถ้าเกิดเราทำไปเรื่อยๆอย่างน้อยวันหนึ่งต้องมีคนเห็นร่วมทำความดีโดยกลุ่มปตท.พลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนพูดถึงเรื่องของความเพียรเนี่ยเคยมีโอกาสได้ศึกษางานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบ้างไหมครับที่จริงเรื่องเราที่จริงคำสอนท่านมีเยอะมากครับแต่ผมแน่ใจได้ทราบของท่านเนี่ยตอนประมาณสักมัธยมที่จะมีเรื่องหนึ่งเรื่องพระมหาชนกครับครับผมจะเป็นเล่มการ์ตูนผมก็จะอ่านแล้วผมก็จะติดตาตรงที่การว่ายน้ำ7วัน7คืนซึ่งทั้งหมดที่เขาทำเนี่ยมันคือความเพียรพยายามที่ไม่มีจุดหมายก็คือไม่มีจุดหมายว่าไม่รู้เลยว่าเส้นชัยคือไหนมันก็เหมือนกับเราที่ว่าไม่รู้ว่ามันจะได้เมื่อไหร่แต่ว่าพอถึงวันนึงเนี่ย7วันจนเขาหมดแรงหรือว่าอะไรทุกอย่างก็มีคนที่เห็นก็คือเทพเทพข้างบนข้างนี้ไม่ขลาที่เห็นว่าเขามีความพยายามก็มาช่วยเขาเพราะฉะนั้นมันเลยทำให้ผมคิดว่าไม่ว่ายังไงถ้าเกิดเราทำไปเรื่อยๆอย่างน้อยวันหนึ่งต้องมีคนเห็นก็เลยคิดอย่างนั้นตลอดหรือไม่ก็ถ้าไม่มีคนเห็นเราก็จะต้องเดินทางไปถึงฝั่งใช่ไหมครับสักวันก็ต้องถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้ว่าอยู่ไหนในตอนนั้นก็ตามใช่ครับในบรรดาพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะครับแคนมีพระบรมฉายาลักษณ์ในดวงใจไหมครับมีเหมือนกันนะครับมีจะเป็นรู้สึกตอนนั้นจะเป็น60พรรษาครับที่ท่านมาเจอกับประชาชนนะครับเห็นคนใส่ชุดสีเหลืองเยอะมากแล้วท่านทำบกเป็นแสนคนครับจนเรารู้สึกว่าประทับใจจำได้ว่าดูไม่ว่าจะเป็นภาพหรือว่าคลิปวิดีโอต่างๆก็จะร้องไห้จะน้ำตาซึมอยู่ตลอดว่าตอนนี้จากการเพียรพยายามแคนได้เดินทางมาถึงฝั่งยังตอนนี้ผมว่าผมถึงฝั่งระดับหนึ่งแต่ว่าจากฝั่งแล้วเนี่ยจะไปสู่ที่อยู่ของเราที่เราต้องการจะมีความสุขกับมันก็ต้องอีกระยะหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ผมถือว่าผมเพิ่งอยู่แค่ฝั่งแต่ว่ายังเดินทางไม่ได้ทั่วทันทีได้ข่าวว่าแคนมีสองสิ่งสำคัญที่ไปไหนมาไหนแคนก็จะเอาไว้ติดตัวอยู่ตลอดเวลาใช่ใช่ถ้าแฟนคลับของแคนหรือว่าคนที่ติดตามผลงานของแคนอยากจะรู้ว่ามันคืออะไรเนี่ยนะครับติดตามได้ในทำดีที่พ่อทำตอนต่อไปก็แล้วกันครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแม่ทัพหนุ่มภูมิอำนาจนั่งชมธรรมชาติยามเช้าของสองสิ่งคืออะไรบ้างครับอย่างแรกคืออย่างที่สองคืออะไรครับอย่างที่สองคือ